สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านคุณนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เนี่ยนะครับบอกว่ากำหนดเส้นตายเดดไลน์วันที่31มีนาคมเป็นกำหนดเส้นตายที่รัสเซียระบุว่าก๊าซส่งออกของรัสเซียต้องได้รับค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิลของรัสเซียเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียกลุ่มสหภาพยุโรปคือลูกค้ารายใหญ่รัสเซียชัดเจนว่าไม่มีของฟรี no pay no gas รัสเซียเป็นผู้ส่งออกก๊าซรายใหญ่ที่สุดของโลกและ EU ต้องพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียมากกว่า 40% และรัสเซียเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับ2รองจากซาอุดีอาระเบียคุณนันทิวัฒน์ยังบอกนะครับว่า EU วางแผนที่จะลดการพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียลง2ใน3ภายในปีนี้และจะเลิกพึ่งพาทั้งหมดในปี2030พูดเหมือนง่ายแต่มันยากมากรัสเซียส่งออกก๊าซไป EU ชั่วโมงละ 1,500 เทเลวัตต์และส่งออกน้ำมันไป EU วันละ4ล้านบาร์เรลมีการคาดการณ์กันว่าหาก EU ระงับการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียราคาน้ำมันอาจสูงมากถึง200เหรียญต่อบาร์เรลหรืออาจสูงมากกว่านี้ที่เรียกว่า Sky High แต่รัสเซียไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะตอบโต้อย่างไรหากลูกค้าไม่จ่ายด้วยเงินรูเบิลรัสเซียนั้นจะปิดท่อส่งก๊าซหรือไม่เมื่อไหร่หากรัสเซียปิดท่อส่งก๊าซจะทำให้ขาดรายได้ทันทีวันละ200ถึง800ล้านปอนด์ต่อวันคุณนันทิวัฒน์ยังได้อธิบายต่อนะครับบอกว่ารัสเซียหากมีการแซงชั่นนั้นเนี่ยแล้วก็รัสเซียถูกแซงชั่นมากขึ้นนอกจากก๊าซแล้วน้ำมันแร่ธาตุและพืชผลทางการเกษตรจะต้องซื้อด้วยเงินรูเบิลเท่านั้นมีคำถามว่า EU จะสามารถทดแทนการนำเข้าก๊าซจากรัสเซียได้หรือไม่หากไม่ยอมซื้อด้วยเงินรูเบิลอาจจะได้แต่ในราคาเท่าไหร่และปริมาณจะมากพอชดเชยก๊าซจากรัสเซียได้หรือไม่แต่ต้องกระทบเศรษฐกิจของ EU อย่างแน่นอนโดยเฉพาะเยอรมนีแล้วก็อิตาลีหรืออาจจะต้องเคาะขุนยอมเปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ปิดตัวไปแล้วและจะเอาถ่านหินมาจากที่ไหนนอกจากรัสเซียที่มีราคาถูกคุณนันทิวัฒน์ยังได้อธิบายต่อบอกว่ามีคำถามว่าทำไมต้องใช้เงินรูเบิลในการซื้อก๊าซเหตุผลแรกจะทำให้ค่าเงินรูเบิลแข็งค่าขึ้นเพราะเกิดความต้องการเงินรูเบิลหลังจากนั้นที่มันตกต่ำมาจากการแซงชั่นแล้วก็กีดกันธนาคารรัสเซียออกจากตลาดกลางแลกเปลี่ยนเงินตราหรือที่เรียกกันว่าสวิตช์เหตุผลที่2เพื่อลดความสำคัญของตลาดเงินดอลลาร์สหรัฐลงสร้างภาวะเงินเฟ้อให้กับสหรัฐที่สูงอยู่แล้วให้สูงมากขึ้นกลายเป็นสงครามเศรษฐกิจการแซงชั่นรัสเซียไม่ได้สร้างปัญหาเฉพาะรัสเซียแต่ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจไปทั่วโลกสงครามแซงชั่นและการตอบโต้จากรัสเซียครั้งนี้ใครจะอึดใครจะอยู่ใครจะตายก่อนกันนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านคุณนันทิวัฒน์สามารถนั้นได้อธิบายเอาไว้ในโพสต์เนี่ยนะครับก็ติดตามดูแล้วกันครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรโดยเฉพาะประเทศในสหภาพยุโรปว่ารัสเซียนั้นเนี่ยครับจะมีมาตรการอะไรต่อจากนี้หากพวกเขานั้นไม่ยอมชำระเงินเป็นรูเบิลครับ